สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของกิฟเฟเนียเดี๋ยวผมค่อยเล่ารายละเอียดทีหลังละกันก็ผมเล่นก่อนดีกว่าให้ดูแบบ30นาทีเลย1กรัมเอาล่ะผมไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ผมจะกดปึ๊บปึ๊บเอาเลยเหมือนจะดีอ่ะเจออย่างเยอะเลยแต่ไม่ดรอปอะไรเลยเราบางทีเราไม่ได้ดูกันที่แหวนเราดูกันที่ดอกม่วงเล่นได้ดีไม่ดีผมดูที่ดอกม่วงแหวนบางทีมันเป็นเรื่องของดวงผมจะไม่ได้เน้นมากคือแล้วแต่บางทีตีไปอย่างเยอะแต่ว่ามันไม่ดอกก็มีไปไหนหมดโอ้โหอย่างนี้เอาเหอะเก็บไม่ได้อยู่ดีติดหลอนนี่หว่าดาเมจจับไฟใช่ไหมต้องถอยก่อนแล้วค่อยไปเก็บไม่งั้นเยอะเกินอย่างนี้ไม่ไหวเอาเข้าไปไปอีกผมก็จะใช้กรีนโพชั่นถ้าผมโดนใบราคามัน30เซนได้มั้งคือแทบไม่ต้องคิดต้นทุนได้เลยเห็นถ้าดูดีๆจะเห็นว่าผมพกไอ้นี่มาด้วยโอ้ยไม่ได้แล้วเจอภาพบั๊กอีกเมื่อกี้น่าจะอยู่แถวๆนี้อดแหวนไปวงนึงไม่ยอมเฟ้ยอดวงนี้ไม่ได้โอ้ยมันอะไรนักหนาเฮ้ย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 แน่เยอะอ่ะพวกโจรขี่นกอ่ะต้องคอยระวังมอนไม่น่ากลัวหรอกโจรขี่นกน่ากลัวกว่าเก็บแหวนไม่ได้ไปวงหนึ่ง
ดนรูทดอกม่วงอีกหนึ่งจะไฟใช่ไหมอะไรมั่งวะเนี่ยมองไม่เห็นต้องคำคลำเอาเราไม่ได้ใช้เป็นพวกที่ใช้ Data เพราะฉะนั้นเราจะมีปัญหาในด้านการเก็บของพอสมควรเพราะของมันขนาดมันพอๆกับมอนน่ะแล้วมอนมันขยับไปขยับมามันมีโอกาสสูงที่มันจะคลิกพลาดถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเอาเอบีใกล้หมดเราเดินไปเอาก็ได้ไหนๆก็วามาใกล้ๆโอ้เหมือนจะดีอ่ะไม่ดรอปอะไรเลยเจอเยอะแต่ไม่ดรอปอะไรเลยก็เท่านั้นแหละกัมนี่กัมปอมป่ะวะของปอมแน่เลยบับเบิ้ลกัมเห็นไม่น่าจะมีอะไรใกล้โอ้เออเนี่ยมันจะชอบเกิดมาตอนที่เรากดเทเลโอ้โหเดวิลขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเห็นนะจะไฟใช่ไหมไปเคิร์ดนี่หว่าเคิร์ดผมไม่ห่วงผมมีรอยัลเจลลี่อยู่เอาไว้แก้เคิร์ดซึ่งผมก็เอาจากอีเนี่ยแหละหมันไส้ก็แทงเลยยังไงเราก็ไม่ค่อยได้กดบ่อยอยู่แล้วนานๆกดทิ้งเยอะเดวิลโอ้โหโอ้โหอีผมทองล่างขวาไม่เห็นไม่มีบนไปไหนหมดเทเลหนีไปแล้วมั้งไอติมโทรข้าเห็นตรงนี้เฮ้ยเกือบตายถ้าโลมเมื่อกี้ตายเลยนะเนี่ยแม่งบังอยู่ในพุ่มไม้น่ะผมเห็นศพสมน้ำหน้าโลมไงอยากได้ของผมโลภไงอยากได้ของผมช่วยไม่ได้ตายไปเลย
เอาอะไรวะกดม้าดำแม่งตัวใหญ่ล่อเป้าไอติมผมถ้าจำไม่ผิดพกมา301อันมั้งก็คือพกมา300อันน่ะแหละมากพอที่จะลงได้2กัมมีอะไรเฟลแองเจิลไม่เกี่ยวไอเด็กเฟลเฟลแองเจิลเนี่ยเพนอยู่ตรงนี้เพนเอ้าผิดผมจะใช้เทเลพอร์ตเพราะผมไม่ชอบใช้วิงเท่าไหร่เนื่องจากผมขี้เกียจจะพกวิงเยอะเกินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราดูจากดอกม่วงดอกม่วงถ้าทำไม่ควรจะต่ำกว่า50ใน1กัมถ้าต่ำนี่กว่าถือว่าแย่แล้วถ้าจะให้ดีคือ60หรือ70เลยผมเล่นไป18นาทีเหมือนตานี้ดอกม่วงจะไม่ค่อยดอกแฮะดอกแหวนแทนก็ดีไปอย่างแต่ดอกม่วงมันแกว่งยากไม่ต้องห่วงส่วนใหญ่มันก็ควรจะได้50ขึ้นไปอยู่แล้วล่ะเพนเจอกูจะเก็บของเพนถ้าเลือดลดเยอะขนาดนี้และอยู่ใกล้ๆด้วยผมจะไม่กดเลือดผมจะโอนเอาผมกางเซนทูรี่ไม่ได้เพราะว่าผมใส่ชุดอีวิลดูดคือมันฮิวไม่ได้ว่างั้นเถอะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องโอนเพชรพีอย่างเดียวข้างบนโอ้ยก็โอเคได้ดอกม่วงมา2แล้วข้าจะแทงมันยังไงต้องแบบนี้ไงลากให้มันหลุดจอแล้วจ้าพยายามทำให้เลือดมันเต็มไว้เลือดไม่ควรต่ำกว่า 10,000 นะพูดง่ายไม่งั้นอันตรายดอกม่วงได้น้อยแฮะสิบห้านาทีแล้ว24ก็ประมาณนี้ดอกม่วงไม่ควรจะต่ำกว่า50โดยประมาณถ้าดอกม่วง50อาบแหวนส่วนใหญ่ก็ประมาณเกือบเกือบ20อยู่แล้วล่ะไอติมไม่สนเว้ยหุ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 ยเอ้าเก็บไม่ติดอดแหวนไป2จำไม่ได้ด้วยตรงไหนเอ๊ะโอ้โหมืดอีกมันอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ลาเหอะ
เอ้ยรู้สึกว่าตานี้เราจะเล่นบ้าคลั่งไปหน่อยโดนลุมแบบสุดตีนอะจริงๆก็เลยปั๊มไอเต็มเปลืองไปหน่อยนี่ยังไงไม่เก็บกันหรอเราไม่เข้าไปรูทหรอกมันไม่ใช่ของเราเมื่อกี้มันเห็นชัดว่ามันมีเจ้าของเพราะฉะนั้นผมจะไม่เข้าไปรู้ครับเก่งกะมากเลยเนี่ยถ้าเอามันออกไปนะอิฟเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยไอเดวิลจิ๋วเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้น่ากลัวที่ตัวมันหรอกมันน่ากลัวที่ลูกมาหางปีข้าพเจ้าโอ้ยอะไรนักหนาฟ้าเห็นไม่อยู่แล้วจ้าแบบนี้น่าจะพอไหมไอติมอีกสวยจิมจิมไอติมอีกใช้ล้างผ่านมากไอติมปกติจำผมจะจำได้ว่าโอ้ไอเด็กเกรดนี่อีกแล้วแม่งล่อเป้าใบอีกยุ่งนะกว่าแหวนจะตกปกติ1กรัมผมจะใช้ไอติมประมาณ150เพราะฉะนั้นผมพกมา300โดยปกติแล้วผมจะอยู่ได้ประมาณ2กรัมไอติมผมใช้ไม่เกินส่วนใหญ่จะไม่เกิน150นานๆทีอาจจะเกินไป170 180แต่บางทีใช้ร้อยเดียวก็มีแล้วแต่จังหวะไออย่างเมื่อกี้เราเค้าเรียกว่าไงอ่ะอย่างเงี้ยคือตะลุยเข้าไปเพื่อเก็บของมันก็ต้องโดนเข้าไปหนักพอสมควรก็ต้องปั๊มเยอะแต่เราเพื่อเก็บแหวนไงยังไงไอติมมันอันละร้อยอ่ะเราคงไม่ซีเรียสหรอกถ้าปั๊มสัก10 20อันน่ะแล้วดอก10อัน20อันมันก็เท่าไหร่เอง 2,000 3,000 เก็บดอกม่วงได้อันนึงผมว่าก็คุ้มแล้วจริงไหมอ๋อเยอะนี่อะไรโอ้โหกลิ่นทูดเนี่ยไอ้ดาเมจหลอนเนี่ยแสบเหมือนกันนะเนี่ยมันทำให้เราเดินกระตุกแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนลุมโดนตีโดนหรือเปล่าเอ้ยอย่างนี้ไม่เอาอันตรายเอ้ยตาบอดอีกอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราก็ไม่รู้ว่าเราโดนลุมเยอะแค่ไหนบางทีมันอยู่ในโพรงไง
เราไม่ได้มองเห็นเป็นช่องนี่อ้าวแหวนฟรีคนก็ไม่อยู่ใกล้ๆอ้าวใบอีกถือว่าชดเชยกับแหวนที่เราเก็บไม่ได้เมื่อกี้ไปพอดีถึงจะมีโดนรูดดอกม่วงไปอันนึงแต่คงไม่เท่าไหร่โอ้โหอะไรนี่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 มั่วแล้วจ้าเคิร์ดยาเคิร์ดนี่ผมก็ชอบนะยามืดเขาเรียกยามืดสิเอาไม่เห็นเป็ดเซ็งจับไฟใช่ไหมว่าเราควรจะได้เวลาที่จะไปเติมเลือดแล้วบางคนอาจจะบอกว่าผมเอาหัวจานกั้วมาทำไมยุ่งยากถ้าใครได้ดูคลิปพวกที่ผมทำไว้น่าจะเห็นอยู่ว่าไอ้หมวกจากั้วของผมพอผมกดปุ่มเดียวจากั้วผมจะมาโผล่เปิบๆๆมาจนถึงทีคือจะกดเองก็ได้แหละมันไวกว่าแต่ผมตั้งดีเลย์เอาไว้ให้มันช้าๆหน่อยเพื่อจะได้กดไม่พลาดประเด็นก็คือผมไม่ต้องกดเองเฮ้ยแม่งกี่ตัวซ้อนกันวะเนี่ยค่าฟรีผมก็ไม่ได้น้อยนะต้อง355เฮ้ยเหมือนจะดวงดีหน่อยๆแฮะรองเท้าขยะเทเลไม่ติดโยนทิ้งมันคือรองเท้าแก้วน่ะผมใช้เปลืองมากเลยรอบนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โอเพนคือเจอเป็นฝูงไงเรื่องของเรื่องเจอ3ตัวเจอ4ตัวเมื่อกี้กวนไปนี่เจอ3ตัวบ้างเจออีก4ตัวอีกทีนึงนะแล้วก็โดนลุมแบบไม่รู้ตัวก็เลยทำให้ปั๊มไปรัวๆเพื่อเอาชีวิตรอดเกือบตายไปหลายทีอยู่มันทำให้ค่าใช้จ่ายผมสูงขึ้นก็คือค่าปั๊มค่าใช้จ่ายผมจะสูงขึ้นก็คือค่าปั๊มแต่ข้อดีก็คือรายได้ผมก็จะสูงขึ้นเช่นกันยังไงค่าใช้จ่ายผมค่อนข้างถูกอยู่แล้ว
ใช่ไหมอ้าวไม่เห็นโอ้แหวนอ้าวไม่ทันพุ่งไม้เยอะว่ะเก่งจังเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้โดนแบบนี้แหละมันก็เลยเปลืองยาไงเรื่องของเรื่องถ้ามันไม่มีไอ้พวกแบบเมื่อกี้มันก็ไม่เปลืองหรอกขี้เกียจหิวว่ะถ้าไม่แน่ใจว่ามอนเยอะไหมก็ใช้วิธีแทงเสร็จปุ๊บวิ่งหนีออกก่อนถ้ามันมีของดีดรอปเราค่อยกดเอนดูแล้ววิ่งเข้าไปเก็บไม่น่าจะมีผมเทเลหาแหละถ้าผมพกวิ่งมาเยอะๆผมน่าจะอยู่ได้แค่รอบเดียวเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผมคงต้องพูดไปหน่อยแล้วมั้งปกติมันจะไม่ค่อยได้เยอะขนาดนี้คือแหวน4แถวพูดง่ายคือดวงดีแหละตามปกติมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3แถวเท่านั้นเองโอ้โยอย่างนี้ผมกดวิงแล้วจ้ายังเหลืออีก2นาทีถ้าเจอแบบอย่างนี้บ่อยๆผมก็น่าจะได้อยู่นี่อะไรไอติมไม้สนสองนาทีอันนี้หนึ่งนาทีกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องกลับไปก็ได้มั้ง MP จะพอไหมวะเยอะสงสัยไม่พอแน่เลยเราควรจะมาเอาตั้งแต่แรกอันนี้แหละนิดนึงก็ยังดีแบบนี เวลาก็ใกล้หมดแล้วโอ้โหบ๊ายบายจ้าติดมืดอีกเคิร์สอีกอะไรกันนี่อ่ะอดสวยเคิร์สไปเรากลับก่อนผมจะไม่โกหกคนดูเพราะฉะนั้นผมคงต้องพูดไอ้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาขัดการพูดข้าพเจ้า
ก็โดยอันเนี้ยแหวน1 2 3 4แถวเพราะฉะนั้นแถวละ7 28วง28วงโดยที่ผลดอกม่วง53ผมควรจะออกจากตรงนี้ก่อนเพราะมันเสียงดังเกินคือผมต้องพูดก่อนคือจริงๆอ่ะดอกม่วงอ่ะถ้าดอกม่วง50อ่ะแหวนอ่ะส่วนใหญ่จะประมาณสักเกือบเปลือกประมาณ3แถวแต่ว่ากรณีเนี้ยพอดีผมไปเจอไอ้มอนที่มันเป็นฝูงเยอะไอ้ซักคูบัสอินคูบัสอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น3ตัว4ตัวอยู่ 3-4 ทีก็พอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็โดนลุมเพราะฉะนั้นทำให้ผมได้ไอ้ตัวแหวนเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าปกติซึ่งก็คือจาก3แถวผมงอออกมาอีกแถวนึงเป็น4แถวส่วนไอ้ดอกง่วงอ่ะก็รวนใหญ่ก็จะประมาณนี้คือประมาณ60แต่ตานี้เหมือนจะไม่ค่อยดอกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ลดลงจริงๆเมื่อกี้แพงไปขนาดนั้นมันน่าจะได้สัก60 70แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยแกว่งเท่าไหร่ส่วนไอ้ไวท์เฮิร์บเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้คือประมาณ150ยาที่ผมเอาไปอ่ะก็คือจะเป็นไอติมผมจะพกไป300เดี๋ยวผมจะค่อยพูดอีกทีเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายว่าในแต่ละกรัมเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่143 53อันนี้เดี๋ยวผมเอาไปขายให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยพูดไปอีกทีตอนกด Excelเอาล่ะไอ้พวกนี้ผมคงไม่นับนะถือว่ามันติดมือมาห้าสิบสามครบแล้วมั้งค่ารายได้ผมมันจะมีอยู่ไวท์เฮิร์บ143อันราคา750เท่าไหร่เนี่ย5270มันก็ประมาณ 11,000 อ่ะซึ่งไอตัวแหวนเนี่ยผมคงจะมันก็เฉลี่ยกันไป 900,000 ผมให้อันเนี้ยรวมอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ย911710 911710นี่ไงกรัมละ M แต่ว่ามันก็ต้องใช้ดวงช่วยหน่อยๆล่ะมันก็อย่างที่ผมเคยเรียกว่ายังไงดีจำได้ไหมไอ้คลิปเนี้ยภาคหนึ่งที่ผมโดนดราม่ากับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็แทงได้กรัมละ M ตอนที่เขาเป็นครูเซเดอร์เลเวลเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้96หรือ98ไม่ใช่ครูเซเดอร์พาลาดินแต่ตอนนี้ผมก็เป็นพาลาดินแล้วผมก็ทำได้นี่ไงผมก็ทำได้นะ 1M ซึ่งไอการที่จะทำแบบนี้มันก็ต้องใช้ดวงช่วยหน่อยๆด้วยแหละก็คือเจอมอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่เจอมอนเยอะก็อาจจะต้องแหวนตกบ่อยๆอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นกัมและ M มันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องใช้ดวงช่วยแล้วบางทีอาจจะค่อนข้างเครียดพอสมควรแต่ว่าอันนี้ผมจะถือว่าเป็นดวงช่วยไปผมจะพูดในแบบโดยปกติที่ส่วนใหญ่เขาได้กันเพราะฉะนั้นถ้าผมตัดออกไปประมาณสัก5วง1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ 800,000 อันนี้ผมจะได้อยู่ที่ 800,000 ถ้าตัวนี้ผมได้ 800,000
สิบร้อยพันหมื่นแสนผมก็จะได้กรัมละ900,000ถูกไหมกรัมละ900,000เดี๋ยวผมให้ดูกรัมละ900,000เราควรจะใส่คอมม่าอันนี้คือที่ผมได้จริงนะได้จริงในกรัมนี้ได้จริงอันนี้คือปกติหรืออาจจะต่ำกว่าก็คือสมมุติให้800,000ก็ได้ก็เป็นไปได้ผมจะกดขายไปก่อนเฮ้ยเราต้องอันนี้ด้วยปรับเพราะฉะนั้นมาดูต้นทุนต้นทุนของผมเมื่อกี้ผมใช้อะไรไปมั่งสามสิบเอ็ดผมใช้ไอติมจำนวน270จำนวนราคาผมอันละร้อยตามคลิปสโนวี่ที่ผมซื้อมาจากไอเมืองมอล็อกข้างบนอันละร้อยเพราะฉะนั้นต้นทุนผมอยู่ที่27,000ค่าวิงกับค่ายาเร่งผมตีให้3,000แล้วกันคือไอ้พวกนี้มันแทบจะเป็นเศษเสี้ยวอ่ะมันแทบนับไม่ได้ส่วนไอ้รังผึ้งเราก็จิ้มหาเอาจากในนั้นก็ได้มันจริงๆมันก็มีดอกยามืดไปอีกเอาไปขายได้ 6,500 แต่ผมขอไม่นับถือว่ามันเจ้าๆกันไปละกันเพราะฉะนั้นต้นทุนผมอยู่ที่ 30,000 กำไรนี่ไงก็ตกกำไรกรัมละ 1M ใช่ไหมอย่างที่คนเขาชอบหากันแต่ผมจะเอาในกรณีปกติเช่นโอเช่น800,000ผมว่ารายได้800,000ก็ไม่น่าจะยากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีโดยปกติแล้วผมจะอยู่ที่ประมาณ900,000บ้าง800,000บ้างมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงด้วยแหละซึ่งไอติมเนี่ยโดยปกติแล้วนะผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ150เท่านั้นเองคือบางที100เดียวก็มีถ้าได้ถ้าแบบมอนหาไม่ค่อยเจอแหวนก็ไม่ตกไอดอกม่วงก็ไม่ได้อันนั้นก็โดนรูทจริงจะว่าไปผมก็โดนรูทดอกม่วงไปด้วยนี่หว่าจริงๆไอเนี่ยมันต้องบวกไปอีก 5,000 ก็ตีว่า 800,000 แล้ววะเอ้ยก็ตีว่า 1,000,000 แล้ววะเพราะนั้นจริงๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้โดยปกติส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณนี้หรือบางทีก็อาจจะ101บางทีก็150บางทีก็170เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมตีไว้ให้อยู่ที่150เพราะว่าผมจะพกไป300ผมจะอยู่ได้2กรัมเลยโดยปกตินะผมจะอยู่ได้2กรัมโดยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องกลับอ่ะคือถ้าเกิดผมพกวิงไปนะผมจะต้องเขาเรียกว่าบางทีอาจจะต้องกลับ2รอบด้วยซ้ำในกรัมเดียวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งุนงิดพูดง่ายๆไม่ชอบลำคาญหงุดหงิดขี้เกียจกลับบ่อยๆเพราะฉะนั้นโดยปกติอย่างน้อยที่สุดถ้าเจอกรณีแบบดวงดีๆอย่างเงี้ย1กรัมผมถึงกลับทีนึงอ่ะพอรับได้แต่ว่าความจริงแล้วโดยปกติส่วนใหญ่ไอ้นี่เวลาที่ผมอัดคือตอนนี้11โมงครึ่งเดี๋ยวหาว่าโมมันโยกได้ไหมวะผมจะเอานี่อ่ะโกหกไม่ได้นี่เวลาที่ผมอัด3มีนาคมตอน11โมงครึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีดราม่านะจ๊ะเรื่องเวลาที่ผมอัดคือตี2หรือเปล่านะก็อย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเวลานี้พวกสายนกฮูกอาจจะหลับหรือน่าจะเริ่มตื่นกันแล้วล่ะส่วนไอ้พวกสายที่คนปกติเขาลงกัน8โมง9โมงผมว่ามันก็น่าจะตื่นกันแล้วเพราะฉะนั้นคนก็น่าจะมีกันพอสมควรนะถ้าเกิดผมอย่างนี้ผมตีว่าต้นทุนผมอยู่ที่ 20,000 ผมปัดให้แล้วกันเป็น 20,000 เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วอันนี้ผมขอกลางๆแล้วกันก็คืออ้าวลืมใส่วงเล็บเพราะฉะนั้นมันก็คืออยู่ที่ 850,000
มันก็คือกำผมก็จะมีกำไรตกประมาณกรัมละนี่ไง3,800,000แต่อย่าลืมว่าเราจะมีค่ากรัมอยู่เราจะมีค่ากรัมค่าบับเบิ้ลกรัมค่าบับเบิ้ลกรัมตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2,700,000 2,800,000ต่อกล่องเพราะฉะนั้น1อันมันก็คือ2,800,000โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะบวกอันนี้เข้าไปเลยถูกไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนี่ต้นทุนอยู่ที่300,000เพราะฉะนั้นผมจะได้กำไร550,000เอาแบบจริงๆนะ550,000ส่วนอันนี้ต้นทุน30,000หน่วยสิบร้อยพันหมื่นผมจะบวกอันนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นกำไรจริงๆผมจะได้อยู่ที่700,000ไม่ใช่หักแต่ค่ายาไม่หักค่ากรรมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะได้กำไร700,000ในรอบนี้ส่วนไอ้นี่ผมจะได้550,000ถ้าในกรณีปกตินะส่วนใหญ่ก็ประมาณ500,000-600,000ก็จะอยู่ที่ราวๆนี่แหละกำไรมันก็อย่างนี้พื้นๆอาจจะแบบไม่ได้มากมายถึงยังไงก็ตามอย่างน้อยผมก็เล่นโดยปกติอาจจะมีมาโครบ้างเช่นผมกดปุ่มคิวปั๊บมันก็จะเนี่ยปึ๊บไปให้เองผมกดเองก็ได้มันเร็วกว่าแหละแต่ผมขี้เกียจกดคือกิฟเนียมันค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยว่างกดส่วนเทเลก็เช่นกันผมพอกดไปปั๊บมันก็จะ enter ทันทีเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องมานั่งกดบ่อยๆมามือควายกันและดูเมื่อกี้เห็นบ้างมันวุ่นวายแค่ไหนเอาล่ะในเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรผมเคลียร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือกำไรสุทธิจริงๆผมควรจะเรียกว่ากำไรสุทธิตอนแรกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากำไรขั้นต้นจริงๆมันก็คือกำไรขั้นต้นตั้งแต่แรกป่ะวะเพราะว่าเราต้องหักไอ้นี่ไปด้วยช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของบัญชีผมคงจะไม่พูดถึงให้มันปวดหัวเปล่าๆในคลิปนี้เอาล่ะผมพูดถึงไอ้นี่รายได้ค่าใช้จ่ายของที่ได้เล่นก็ไปแล้วต่อไปผมจะพูดถึงของที่ผมใส่ของที่ผมใส่ควรจะต้องมี AB เรายอมกดเพื่อให้เห็นเลยก็ได้นะเอาล่ะก็ AB แล้วมีอันนี้แล้วมีไอ้นี่แล้วโอเค attack speed ผมจะอยู่ที่189ซึ่งถือว่าไวมากจริงๆถ้าไอเนี่ยผมไม่ใส่นะ attack speed แล้วผมไม่ใส่ไอ้หู attack speed แทน attack speed ผม190เลยจริงแต่ว่าค่าฮิตแบบเนี้ยทุเรศว่ะไม่ได้มันควรจะขั้นต่ำไม่ควรจะต่ำกว่า350ถ้าจะให้ดีคือ360เพราะมันจะแทงไอตัวไอโวลลี่หรืออะไรเนี่ยไอตัวถือกีตาร์โดน 100% เพราะฉะนั้นผมใส่ไอ้นี่ไปมันก็อาจจะมีมิดบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ตีโดนเพราะฉะนั้นแอทแทคสปีดผมลดแค่1ผมไม่ซีเรียสหรอกตีมิดอ่ะสำคัญกว่าของที่ผมใส่อันนี้ผมพูดเรื่องกากแองไปแล้วส่วนอันนี้ผมใช้เพราะว่าผมไม่รู้จะใส่อะไรพูดเรื่องของเรื่องจะใส่มีดคาบดาเมจผมก็เกินเพราะ SCR ผมสายเยอะขนาดเนี้ยคือยังไงดีมันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่อะไรเพราะฉะนั้นผมเอา Attack Speed แล้วก็ใส่ Max HP อันนี้มันก็เพิ่ม Max HP ด้วยแต่ถ้าไม่มีใครจะเอาแบบประหยัดหน่อยที่ดีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือปากช้างเพิ่ม HP ค่า HP สำคัญในเนี้ยอย่างที่เห็นผมโดนลุมค่าฟรีก็สำคัญค่า HP และค่าเขาเรียกว่าอะไรค่า HP อ่ะสำคัญแล้วก็ค่าฟรีก็สำคัญมันสำคัญทั้งคู่แหละแต่ว่าค่าฟรีอ่ะที่ผมใส่อันเนี้ยสาเหตุเพราะว่า1คือค่าฟรีผมจะอยู่ที่355เดี๋ยวผมให้ดูเราจะเจาะลึกกันเลยไม่ต้องกลัวประวัติผมคลีเรียบร้อยไม่ใช่ไม่มีอะไรแปลกๆไม่มีเว็บนั่นนู่นนี่ไม่ต้องกลัว
ไม่ใช่ผมไม่เข้าอยู่แล้วหรือเปล่าเราเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีไม่ใช่อ่ะเอาล่ะคือแมปที่ผมอยู่อ่ะคือแมปนี้กิฟเฟเนีย3มอนในนี้ส่วนใหญ่ค่าฟรีที่ใช้แบบสูงๆคือประมาณ365ขั้นต่ำที่ผมแนะนำคือประมาณ355เพราะว่าหรือ353ก็ได้ของผมได้อยู่ที่355ก็คือจะหลบซักคูบัสไอตัวเมียได้แล้วก็หลบไอตัวกีตาร์ได้รวมถึงไอตัวมินิเดมอนนี่ผมก็พอหลบได้แม้จะโดนลุงผมก็น่าจะหลบได้ 90% ขึ้นไปแต่ถ้า365ได้มันจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นมันจะโดนลุม3ตัวได้จะไปแทงไก่นี่ได้ไม่มีปัญหาแต่แนะนำค่าฟรีที่แนะนำผมแนะนำที่350 5สัก355โอเคหรือ353ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะหลบไอ้พวกตัวส่วนใหญ่ที่เราโดนยิงกันในตัวพวกเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่มันน่ารำคาญอ่ะเราก็จะไม่ค่อยโดนแล้วพอเราไม่โดนปั๊บเราก็จะวิ่งได้สบายไม่มีปัญหาถูกมั้ยไอ้ตัวนี้ผมก็เลยใส่หมวกลิงนั่นเป็นสาเหตุที่ผมใส่อันนี้ผมพูดไปแล้วต่อไปก็คือกางเกงในที่ผมใส่ Evil Dude สาเหตุโอ้เออใช่มันบวกอินด้วยนี่หว่าสาเหตุที่ผมใส่ไอ้ตัวนี้เพราะว่า1คือมันเอาไว้ใช้กับคลิปอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีพูดง่ายคืออันนี้ผมพูดถึงอันนี้เรื่องนี้ก่อนละกันก็คือมันไม่โดนพลังโจมตีที่เป็นธาตุมืดก็คือโซแดงแล้วก็อีกอันนึงคือไม่ติดฟลอสสถานะแช่แข็งซึ่งผมปั๊มไอติมมันจะทำให้ผมติดแช่แข็งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมใส่อันนี้ผมได้2อย่างเลยแต่มีข้อเสียคือห้ามโดนสกิลโจมตีธาตุไฟเช่นไฟวอลเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปใช้ในอนุมิสไม่ได้นั่นเองอันต่อมาคือหอกอะเนื่องจาก SCR ผมสูงเพราะฉะนั้นผมใช้หอกกะกะอันนี้ก็ได้น่าจะอาละ 6M เองมั้งจริงไหมเพราะผมใส่ SCR ผมไม่จำเป็นต้องใช้หอกที่มันดีแบบเฉพาะเจาะจงก็คือส่วนใหญ่ที่เขาเน้นกันนะก็จะเป็นหอก2ซันต้า1สตูฟอาจจะบวก9บวก10หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้แทงตัวผัวกับเมียได้แรงสุดๆรวมถึงแทงมินิเดมอนด้วยเพราะมันเป็นเผ่าปีศาจใช่ไหมไหนวะเป็นปีศาจแล้วก็เป็นธาตุมืดเพราะฉะนั้นมันเข้า2เงื่อนไขแต่มีข้อเสียคือไปแทงม้าดำไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะม้าดำเป็นกึ่งมนุษย์แต่หอกของผมหอก3ซันต้าอาจจะไม่ได้แรงเลือดเลออะไรแถมบวก7อีกต่างหากถูกสิ้นดีราคาก็ถูกของก็กากก็นั่นแหละกากแค่อาวุธเพราะฉะนั้นผมจะแทงม้าดำผมก็แทงได้ถูกไหมเพราะมันเป็นธาตุมืดแล้วซันต้า3ใบเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับกึ่งมนุษย์เลยไม่เกี่ยวกับขนาดใหญ่ด้วยผมไม่สนคือถ้ามันเกะกะผมก็แทงแม่งเลยรำคาญเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีของหอก3ซันต้าในกรณีที่ใครที่ SCR เยอะดาเมจเกินผมแนะนำหอก3ซันต้าจะดีกว่าเอาล่ะพอผมใส่กางเกงในไปแล้วผมก็ใส่ต้องใส่เซตกล้ามกล้ามที่ผมใช้นั้นใส่เรดิกเป็นกล้ามเรดิกทำไมผมถึงใส่เรดิกทำไมผมไม่ใส่วิสเปอร์เพราะว่าค่าฟรีผมเยอะแล้วค่าฟรีผม300เมื่อกี้เท่าไหร่วะ350แล้วก็ AB มันได้อีก12ก็350 355ถูกแล้ว355เพราะฉะนั้นถ้าผมใส่ไปอีกมันจะเป็น375มันอ่อนจะเกินไป10หน่วยแต่อีกอย่างนึงอย่างที่บอกก็คืออกไอค่าฟรีบางทีมันก็สำคัญแหละมันสำคัญเวลาโดนนิดๆหน่อยๆตอดแต่ที่อันตรายจริงๆอ่ะทำให้ถึงตายได้คือตอนโดนรุมเพราะฉะนั้นฟรีเยอะแค่ไหนยังไงโดนรุมมันก็โดนอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงใส่เรดิกแน่นอนเพื่อให้ผมโดนดาเมจเบาลงจะได้ตายยากขึ้นนี่ขนาดใส่เลยดิกยังเสียวตายไปตั้งหลายทีเพราะโดนลุมแบบมองไม่เห็นไงคือมอนมันซ้อนกันจนไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันกี่ตัวอาจจะคิดว่า 2-3 ตัวแต่ความจริงมันอาจจะเกือบ10ก็ได้จริงไหมและแถมบางทีมาในพุ่มหญ้าพงไม้อะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่เลยดิกมีอีกทางเลือกนึงใส่ออกเบบี้ออกเบบี้มันจะได้ทั้งฟรีทั้งกันธาตุกลาง10หรือใครจะบวกกล้ามรูก็ได้บวก9กล้ามรูลิ้นพันกันแล้วบวก9กล้ามรูแล้วใส่ออกเบบี้ก็จะได้ฟรีบวก15ก
กันธาตุกลางบวก15ถ้าคุณทำได้นะแต่ผมคงไม่ไหวเอาล่ะส่วนรองเท้ารองเท้าดีกว่านี้ก็มีก็คือเท้าวาเพิ่มแม็ก MP เพราะว่าถ้ามาใส่กับอาชีพพาลาดินเนี่ยเพิ่มแม็ก MP แล้วก็ใส่โชฮีเข้าไปเพิ่มแม็ก MP เข้าไปอีกเราจะได้มี MP ไปแทงเยอะๆจะได้ไม่ต้องกลับไปบ่อยๆถามว่าคนที่อัพอินเยอะรีมานาเยอะอาจจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้แต่สำหรับของผมเนื่องจากอินผมยังสายผมอินค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่อันนี้มีอีกทางเลือกนึงที่ดีกว่านี้หรือเปล่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรองเท้าบวก9แล้วใส่ไฟล็อกก็จะเพิ่ม Max HP MP แล้วก็เพิ่มสเตนอีก2หน่วยคือมันเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็ MP เพราะฉะนั้นเราจะได้ MP กันอาจจะได้น้อยกว่านี้อันนี้มันเพิ่ม15แต่ว่าไอ้เท้าไฟหลอกมันเพิ่ม10แต่ว่าเราได้ Max HP มาด้วย Max HP ผมจะทะลุ10,000เกือบ12,000เลยนะเนี่ยจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อดีที่การใส่เท้าไฟหลอกเอาล่ะคลิปผมใช้คลิปทองเพราะว่ามันเพิ่ม Max HP เท่ากับ3คูณเบสเลเวลผม96คูณด้วย3ก็200กว่าเกือบ300ผมใส่ไป2ข้างใส่ไป2ข้างพูดเยอะแล้วคอแห้งเดี๋ยวใส่ไป2ข้างมันก็เพิ่มมาได้เกือบ600เพราะฉะนั้นแม็ก HP ผมก็เพิ่มเข้าไปอีกส่วนการ์ดที่ผมใส่จะเป็นอยู่2ใบ1คือ Creamy Teleport เพราะว่าผมไม่ชอบพกวิงไปเยอะๆบางทีเราวิงบ้างไม่วิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันกำหนดยากบางทีน้ำหนักเกินเงี้ยปวดหัวผมรำคาญผมไม่ชอบเล่นแบบนั้นคือผมชอบเล่นแบบชิลๆสนุกไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะฉะนั้นผมใส่เทเลพอร์ตหมดปัญหาแล้วก็พกวิงไปแค่40อันคือยังไงมันก็พอผมไม่กลัวผมก็จะพกไอ้นี่เข้าไปด้วยผมจะพกเขาเรียกอะไรอ่ะไอเนี่ยบลูโพชั่นจริงๆเราไม่ได้กดกันหรอกแต่บางทีกรณีแบบเมื่อกี้ไอที่ผมตอนท้ายคลิปอ่ะคือ MP มันหมดแล้วว่าแบบไอ้นู่นก็จะหมดไอ้นี่ก็จะหมดเราขี้เกียจกลับไปเพื่อเสียเวลาเติมผมก็กดแล้วพอดีมันเจอเยอะไง 3-4 ตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยปาล์มไอ้นี่แล้วก็แทงไปซะเพราะฉะนั้นมันคุ้มอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมเตรียมไว้ฉุกเฉินเฉยๆโดยปกติแล้วผมจะไม่ใช้นะส่วนคลิปอีกอันนึงเป็นคลิป Snowier ทำให้ปั๊มไอติมแรงขึ้น 100% คุยง่ายคือประหยัดเอาไว้ประหยัดปั๊มอ่ะผมเอามาใช้นี่คู่กับไอ้นี่เกงในอีวิลดุกเพื่อกันฟอสแล้วก็ใช้ไอ้นี่เพิ่มปั๊มเดี๋ยวในคลิปที่ปั๊มสโนวี่ที่ผมจะทำลงอีกทีนึงก็คือจะมีในเรื่องของ increase HP recovery ด้วยซึ่งมันมีผลเดี๋ยวรายละเอียดผมไปว่ากันในคลิปนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะคือเราคงจะไม่สปอยก็ตามนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะปั๊มแรงขึ้นผมใส่ข้างเดียวแต่ถ้าใครไม่ชอบใช้เทเลจะเอานี้ออกแล้วใส่คลิปสโนวี่สองข้างก็ได้ก็แล้วแต่ก็ทำให้ปั๊มแรงขึ้นขึ้นไปอีกก็แล้วแต่ชอบนะผมไม่บังคับว่าจะต้องใช้เทเลอันนี้มันเป็นสไตล์ผมเฉยๆผมชอบเทเลไปเทเลมามากกว่าเราเอาไว้วิ่งตอนสำคัญที่เราไม่อยากมีดีเลย์ตอนเทเลก็เท่านั้นเองเดี๋ยวในอ้าวชิบหายเราตายเหรอวะช่างเถอะยังไงก็ไม่ซีก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมก็จะลงไอ้พวกรายละเอียดพวกคลิปสโนวี่หรืออะไรพวกเนี้ยให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกคลิปอนูบิสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ในคลิปนี้ผมว่าน่าจะนานพอสมควรอยู่ผมอัดไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บเกือบชั่วโมงแล้ว55นาทีโอ้ผมว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้น่าจะดีกว่าก็ในคลิปถัดในคลิปอื่นๆสามารถกดไปดูได้ในตอนที่ผมเป็นครูเซเดอร์ผมเล่นยังไงอาจจะเล่นยังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่ากับตอนนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากสเตตัสแล้วก็ของอ่ะผมดีกว่าในสมัยนั้นพอสมควรนะผมก็ของผมก็ดีกว่าแล้วก็สเตตัสผมก็ดีกว่าอีกอย่างตอนนั้นผม AGI 70ด้วยตอนเป็นครูเซเดอร์เรื่องของเรื่อง AGI น้อยแต่ว่า STR สูงเพราะว่าผมเอาไว้แทงอนุบิสไง
พราะฉะนั้นใครที่เป็นเล่น Crusader หรือเล่น Paladin ที่สาย AGI แค่70 AGI น้อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาไว้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไว้ดูเป็นแบบเป็นแนวทางได้สำหรับคน AGI น้อยๆแต่ว่าสำหรับ AGI เยอะๆแบบของผมอะคือ90แบบเนี้ยก็น่าจะดีกว่าเหมาะสำหรับคลิปเนี้ยก็คลิปนี้ผมไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่วงท้ายก็คือจะขึ้นมาตามที่อยู่เนี้ยที่เห็นขึ้นบนหน้าจอเนี่ยก็คือจะมีในภาค 1ภาค2อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะลิงก์ไปคลิปอื่นๆให้ก็ตามที่เห็นขึ้นนี้เลยลองกดดูเอาก็ได้ครับครับสวัสดีครับ